เรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรยุทธ์การชูฉัตรในฐานะกรรมาธิการขอสงวนความเห็นในมาตรา3ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ด้วยความกังวลว่าเม็ดเงินจำนวน 400,000 ถึง 500,000 ล้านบาทจากโครงการ Digital Wallet จะยิ่งซ้ำเติมการกระจุกตัวของตลาดค้าปลีกค้าส่งไทยให้เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเพราะอาหารที่เราซื้อจะถูกหรือแพงของใช้จะมีคุณภาพดีหรือแย่ขนมจีบซาลาเปาจะมีหลายแบบให้เลือกหรือเหลืออยู่เพียงแบบเดียวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของนโยบายรัฐและกลไกการกำกับดูแลตลาดค้าปลีกของไทยที่เดิมก็กระจุกตัวสูงอยู่แล้วจะยิ่งกระจุกตัวสูงขึ้นอีกเพราะโครงการ Digital Wallet มีแนวโน้มไปเพิ่มอำนาจเหนือตลาดให้กับผู้ประกอบการรายเดิมท่านประธานครับเศรษฐกิจที่ดีคือเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยของเราเติบโตต่ำเหลื่อมล้ำสูงและขาดเทคโนโลยีก็เป็นเพราะเศรษฐกิจไทยมีการแข่งขันน้อยเกินไปเพราะเมื่อผู้ผลิตรู้ว่าต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอปรับปรุงการผลิตเพื่อลดต้นทุนแข่งกับรายอื่นส่วนผู้เล่นหน้าใหม่ที่อยากเข้ามาแย่งส่วนแบ่งก็จำเป็นต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาขายสุดท้ายผู้บริโภคและสังคมก็ได้รับประโยชน์จากการแข่งขันถึงไม่ต้องอ้างอิงงานวิจัยคนไทยก็พอสัมผัสได้ด้วยตัวเองครับว่าการแข่งขันที่ลดลงและการมียักษ์ใหญ่ไม่กี่รายในตลาดสินค้าและบริการสำคัญอย่างธนาคารโทรคมนาคมหรือพลังงานจำกัดทางเลือกของเราอย่างไรตลาดค้าปลีกค้าส่งของไทยก็เป็นหนึ่งในตลาดที่มีการกระจุกตัวสูงโดยเฉพาะหลังการรวมธุรกิจครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2563ในปีนั้นเกิดการรวมธุรกิจมูลค่ากว่า 330,000 ล้านบาทเป็นหนึ่งในดีลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยแม้การควบรวมจะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือที่เรียกกันว่าคณะกรรมการกขคแต่ก็นำไปสู่ข้อถกเถียงมากมายในสังคมไม่ต่างจากเรื่องอื่นๆที่กฎหมายหลักการและสามัญสำนึกไม่ได้เดินไปทางเดียวกันอย่างไรก็ดีคณะกรรมการกขคจำนวน3จากทั้งหมด7คนได้คัดค้านการรวมธุรกิจให้เหตุผลไว้อย่างชัดเจนว่าจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโดยหลักการทางเศรษฐศาสตร์จะใช้ดัชนี Herfindahl-Hirschmann หรือ HHI เพื่อคำนวณผลของการรวมธุรกิจปกติแล้วถ้าค่าการเปลี่ยนแปลงของ HHI เกิน100ก็นับว่าส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในระดับรุนแรงมากต้องขึ้นป้ายเตือนสีแดงเข้มกันแล้วท่านประธานทราบไหมครับว่าการรวมธุรกิจในปี2563ดัชนีที่ว่าเปลี่ยนไปเท่าไหร่คำตอบคือ 1,400 ทวนอีกครั้งนะครับหลักสากลแค่100ก็นับว่าน่ากังวลแล้วแต่ของเราเปลี่ยนแปลงไปถึง 1,400 กรรมการกขค. 3คนที่คัดค้านการรวมธุรกิจอธิบายต่อว่าการรวมธุรกิจดังกล่าวมีโอกาสจะทำให้เกิดการผูกขาดหรือครอบงำทางเศรษฐกิจได้เพราะผู้ขออนุญาตมีสถานะเป็นผู้ผลิตสินค้าสำคัญหลายประเภททั้งสินค้าเกษตรพื้นฐานเกษตรแปรรูปรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำด้วยปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ผู้ขออนุญาตมีอำนาจเหนือตลาดสูงมากจนสามารถครอบงำเศรษฐกิจการค้าของประเทศได้โดยง่ายและจะมีส่วนให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้นท่านประธานครับหากเป็นมาตรฐานสากลการรวมธุรกิจที่เพิ่มอำนาจเหนือตลาดระดับนี้อย่างต่ำที่สุดก็ต้องมีโทษปรับหรือบังคับให้มีการถ่ายโอนร้านค้าบางส่วนการแข่งขันในตลาดจะได้ไม่น้อยลงไปกว่าเดิมยิ่งไปกว่านั้นจะต้องมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระจุกตัวเพิ่มขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกล้ตลกร้ายก็คือผ่านไปเพียง4ปีเท่านั้นหลังการรวมธุรกิจครั้งใหญ่กลับเป็นนโยบายใหม่ของรัฐบาลเองที่อาจจะเป็นตัวเพิ่มอำนาจเหนือตลาดให้กับผู้ค้าปลีกรายใหญ่โดยที่ผู้ดำเนินโครงการ Digital Wallet ไม่ได้สนใจศึกษาผลกระทบของนโยบายนี้ที่จะมีต่อการแข่งขันในตลาดค้าปลีกเลยในที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาผมได้ถามสำนักงานกขค.ว่าในฐานะที่กขค.มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษากับรัฐบาลรัฐบาลได้ขอความเห็นกขค.บ้างหรือไม่คำตอบคือไม่มีการเตรียมความพร้อมมอนิเตอร์พฤติกรรมการค้าระหว่างโครงการหรือยังคำตอบคือยังแน่นอนครับท่านประธานเราไม่อาจสรุปได้ว่าโครงการ Digital Wallet จะเพิ่มอำนาจเหนือตลาดให้กับร้านค้าปลีกรายใหญ่แค่ไหนจะลดอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์และผู้ผลิตหรือไม่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไปอย่างไรจะส่งผลต่อราคา
และคุณภาพสินค้าในระยะยาวมากน้อยเพียงใดหากเป็นไปได้ผมจึงอยากให้มีการประเมินผลกระทบของโครงการต่อตลาดค้าปลีกค้าส่งอย่างรอบคอบและออกแบบโครงการให้เอื้อต่อการกระจายรายได้ใช้เงินปริมาณมหาศาลเพื่อเพิ่มโอกาสต่อลมหายใจให้กับผู้ผลิตไทยที่กำลังย่ำแย่อยู่ในขณะนี้แต่หากไม่ทันแล้วอย่างน้อยที่สุดก็ควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจัดทำโดยตัวกลางที่น่าเชื่อถือเก็บข้อมูลธุรกรรมแยกรายพื้นที่แยกประเภทสินค้าแยกประเภทร้านค้ามีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่คอยเฝ้าระวังพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมยกตัวอย่างนะครับหาก SME รายหนึ่งเคยขายขนมปังผ่านร้านค้าปลีกปกติเขาก็ต้องจ่ายค่าวางของค่าขนส่งส่วนแบ่งกำไรและค่ารีเบทรายปีอยู่แล้วถ้าอยู่ๆถูกเรียกเก็บเงินเหล่านี้เพิ่มขึ้นระหว่างโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือมีการยืดเวลาเครดิตเทอมให้ยาวขึ้นกว่าเดิมคำถามก็คือรัฐบาลพร้อมเข้าไปตรวจสอบหรือไม่ว่าเป็นพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่าและจะดำเนินการอย่างไรให้แล้วเสร็จในเวลาอันสั้นที่สุดเพื่อไม่ให้ SME รายนั้นสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าช่วง6เดือนของโครงการไปท่านประธานครับการมีบรรทัดฐานด้านการแข่งขันไม่เพียงช่วยการันตีว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าในราคาและคุณภาพที่ดีที่สุดจากตลาดเท่านั้นแต่บรรทัดฐานด้านการแข่งขันจะเป็นเสมือนผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ธุรกิจไทยสามารถยืนพิงได้ในเวลาที่กระแสการแข่งขันจากต่างชาติเชี่ยวกรากขึ้นเรื่อยๆหากไม่มีกฎเกณฑ์การแข่งขันบังคับใช้ยักษ์ใหญ่ในประเทศสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับยักษ์ต่างชาติที่ตัวใหญ่กว่ากำลังเยอะกว่าในที่สุดการดั้มราคาสินค้าต่ำกว่าทุนการที่แพลตฟอร์มขึ้นค่าธรรมเนียมกับผู้ขายแบบไร้เหตุผลหรือการที่แพลตฟอร์มบังคับให้ใช้ช่องทางขนส่งของตัวเองเท่านั้นทั้งหมดนี้นับเป็นความผิดมาตรฐานการแข่งขันระดับสากลทั้งสิ้นแต่ในประเทศไทยเมื่อเราไม่เคยมีบรรทัดฐานด้านการแข่งขันทุนใหญ่จึงกินทุนเล็กอย่างไม่เป็นธรรมเสมอมาและในอนาคตทุนใหญ่ในประเทศก็อาจถูกทุนต่างชาติกินอีกทอดหนึ่งในฐานะกรรมาธิการผมเองก็อยากเห็นเศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตสดใสเช่นกันเราวิเคราะห์ปัญหาไม่ต่างกันหรอกครับแต่การเลือกใช้เงินมหาศาลกับโครงการนี้หวังให้เป็นยารักษาอาจจะส่งผลเสียกับร่างกายที่กำลังทรุดอยู่แล้วให้แย่ลงไปกว่าเดิมการละเลยมิติด้านการแข่งขันทำให้การออกแบบโครงการอย่างที่เป็นอยู่เสี่ยงมากที่จะกลายเป็นพายุที่พรากการแข่งขันออกไปจากตาเลือดค้าปลีกค้าส่งไทยยิ่งกว่าเดิมเสี่ยงมากที่จะเป็นพายุที่พรากอำนาจต่อรองของ SME ที่มีน้อยอยู่แล้วให้น้อยลงไปอีกในฐานะกรรมาธิการผมจึงขอสงวนความเห็นในการแก้ไขมาตรา3ให้ลดจำนวนเงินและขอให้มีการประเมินผลต่อการแข่งขันและอำนาจเหนือตลาดอย่างรอบคอบทั้งก่อนทำโครงการระหว่างทำโครงการและหลังทำโครงการจบลงขอบคุณครับ